ภายหลังจากเมื่อวันที่27พฤษภาคม2564โตโต้ปิยรัตน์จงเทพแกนนำมวลชนอาสาวีวอลเนเทียร์หรือวีโวได้เดินทางเข้ารับทราบข้อหาตามหมายเรียกในฐานความผิดหมิ่นประมาทกษัตริย์ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่1มกราคม2564นายนพดลพรหมภาสิทธิ์ได้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีต่อปิยรัตน์เหตุโพสต์ Facebook พาดพิงถึงการใช้ภาษีของพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่31ธันวาคม2563พร้อมระบุเนื้อหา Facebook ดังกล่าวปรากฏข้อความทำนองวิจารณ์การทำงานที่บกพร่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนเป็นเหตุให้เชื้อโควิดแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจพังรวมถึงประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สลายกิจกรรมการขายกุ้งของกลุ่มวีโวและข้อความบางส่วนได้พาดพิงถึงการใช้เงินภาษีของพระมหากษัตริย์ขณะที่บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาเน้นย้ำว่าการโพสต์ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อความที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทและดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการดูหมิ่นพระเกียรติและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้งนี้โดยประการที่น่าจะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียพระเกียรติยศเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังโดยเจตนาทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาไม่เคารพสักการะซึ่งองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้พนักงานสอบสวนจึงแจ้ง2ข้อกล่าวหาต่อปิยรัตน์ได้แก่ข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3โดยโตโต้ปิยรัตน์ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาต่อมาพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา8ได้นำตัวนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้อดีตหัวหน้ากาดม็อบกลุ่มวีโวผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูงยื่นฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญาหลังจากมีความเห็นสั่งฟ้องกรณีเมื่อวันที่31ธันวาคม2563นายปิยรัตน์โพสต์ข้อความลงใน Facebook เกี่ยวกับการดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา3มาตรา14หลังจากที่นายปิยรัตน์ได้ขอเลื่อนการรายงานตัวกับพนักงานอัยการเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการท้องเสียหน้ามืดและต่อมาศาลอาญารัชดาอนุญาตให้ประกันตัวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์เพิ่มมีแต่กำหนดเงื่อนไขการประกันห้ามกระทำการที่กระทบต่อเกียรติของสถาบันกษัตริย์ล่าสุดโตโต้อดีตหัวหน้ากลุ่มกาดวีโวได้โพสต์ภาพเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ใน Facebook พร้อมระบุข้อความว่าคนไทยต้องยอมรับกันเสียทีว่าประเทศของเรายังด้อยพัฒนาและล้าหลังอยู่มากโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ต่างอะไรกับเพื่อนบ้านเราที่ยังมีการกดขี่ข่มเหงรังแกประชาชนโดยใช้กำลังตำรวจทหารและรวมถึงการแทรกแซงกระบวนการศาลยุติธรรมจนไม่รู้สึกว่านั่นคือเรื่องผิดปกติเวลานี้เราเดินมาถึงจุดที่ยอมรับต่อชาวโลกอย่างไม่ละอายว่าประเทศของเราได้มีนักโทษการเมืองที่ถูกตีตราเป็นอาชญากรทางความคิดเพียงที่คิดต่างจากรัฐและโทษร้ายแรงถึงขั้นล้มล้างการปกครองทำให้คิดถึงบุคคลที่ชื่อว่าเนลสันแมนเดลาอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ที่เคยต้องโทษติดคุกยาวนานถึง27ปีจากผลพวงของการต่อสู้เพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานของคนผิวสีต่อมหาอำนาจโลกแต่ผลสุดท้ายอิสรภาพของเขาคือชัยชนะของประชาชนอย่างสง่างามในที่สุดเขาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ที่ถูกต้องชอบธรรมตามคันลองประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แต่นั่นก็นานเหลือเกินสำหรับความยุติธรรมผมหวังว่าประเทศของเราคงไม่ถึงกับต้องจองจำนักโทษทางการเมืองยาวนานถึง27ปีเช่นดังแอฟริกาใต้ประเทศของเรามีนักโทษการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยและจำนวนมากเกินพอแล้วถึงเวลาที่เราทุกคนต้องช่วยกันปลดปล่อยพวกเขาให้ออกมาร่วมกันสร้างชาติพัฒนาประเทศขจัดพวกคนพาลที่ช่อฉนกลุ่มทรัพยากรไว้เอื้อแก่พวกพ้องตนเพียงฝ่ายเดียวพลังสามัคคีของเราทุกคนเท่านั้นจึงจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้